สามเทคนิคนะครับเที่ยวรอบโลกแล้วไม่ต้องห่วงธุรกิจนะครับหลายๆคนสงสัยว่าผมพาลูกมาเรียนซัมเมอร์เนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่จะเป็นแบบนี้คือมีเงินส่งลูกมาเรียนซัมเมอร์แต่พ่อแม่เนี่ยมักจะมาไม่ได้ทั้งคู่นะครับทำไมผมกับแฟนสามารถมาซัมเมอร์กับลูกได้ด้วยนะครับ1 เดือนเต็มๆเลยนะครับแล้วธุรกิจก็ยังรันปกติไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านเสริมสวยธุรกิจคลินิกไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคอร์สออนไลน์ต่างๆไม่ว่าธุรกิจการส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นโอ้เยอะแยะนะครับธุรกิจผมมีประมาณ15 ธุรกิจนะครับทำไมถึงสามารถทำให้ธุรกิจมันออโต้รันนิ่งได้แล้วก็ผมสามารถมาอยู่เมืองนอกได้เดือนหนึ่งโดยที่ธุรกิจก็ยังคอนโทรลอยู่นะครับผมแนะนำข้อที่1นะครับสำคัญมากคือคุณเลือกเฉพาะคนเก่งทีมงานผมทุกคนนี่คือคนเก่งหมดเลยนะครับไม่มีใครมีคนธรรมดาผมแนะนําแบบนี้นะครับเราจะต้องเลือกเฉพาะคนเก่งเท่านั้นนะครับเราอาจจะเผลอเลือกคนที่ไม่เก่งเข้ามาก็ได้แต่คุณเลือกเข้ามาเป็นพาร์ทไทม์ได้แต่พอภายใน3เดือนแรกที่คุณให้เขาทดลองงานนะครับผมแนะนําว่าให้คุณจับสังเกตให้ได้ว่าเขาเป็นคนเก่งหรือเขาเป็นพนักงานธรรมดาถ้าเขาเป็นพนักงานธรรมดาผมแนะนําว่าคุณน่าจะให้เขาไปทำงานอื่นที่น่าจะเหมาะสมกับเขามากกว่านะครับข้อที่2นะครับผมแนะนําว่าต้องมีระบบเทรนนิ่งที่ดีนะครับระบบเทรนนิ่งของผมเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาสําหรับการเทรนพนักงานแบบเป็นโหลๆไม่นะครับระบบเทรนพนักงานผมคือทุกคนจะมีความเก่งเฉพาะด้านเช่นทีมทําโฆษณาทีมทําวิดีโอทีมไลฟ์สตรีมมิ่งทีมแอดมินนะครับทีมแพ็คสินค้าทุกคนจะมีความเก่งแบบเฉพาะทางแล้วทุกคนก็จะพัฒนาตัวเองตลอดดังนั้นผมจะมีการประชุมกันสั้นๆสัปดาห์ละ1 ครั้งเพื่อพัฒนาทุกอย่างนะครับดังนั้นข้อที่3ผมแนะนําไว้ให้เขาประชุมเองโดยที่ไม่ต้องมีคุณที่แพงครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะประชุมต้องมีบอสอยู่ต้องมีผมอยู่ตรงนี้นะฮะต้องมีเจ้าของกิจการธุรกิจผมไม่ใช่นะครับธุรกิจผมจะมี CEO ประจําธุรกิจอยู่แล้วนะครับและให้เขาเป็นคนรันธุรกิจแทนเรานะครับเราจะเป็นคนแค่ดูแล้วก็มองวิชั่นนะครับว่าในอนาคตธุรกิจเราจะทําอะไรเพิ่มบ้างแล้วเราจะขยายทําให้ธุรกิจเดิมดียังไงแล้วเขาก็เอาไอเดียของเราเนี่ยไปปรับใช้นะครับดังนั้นลองเอา3ข้อนี้ไปใช้นะครับแล้วผมแนะนําเลยว่าเพื่อนๆลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่ฟังผมอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อนี่คือเคล็ดลับของการสร้างเครื่องผลิตเงินแบบอัตโนมัติคือเรามีมือถืออยู่เครื่องหนึ่งอยู่เมืองนอกนะครับก็สามารถดูระบบธุรกิจผ่านมือถือได้แล้วนะครับดิจิตอลอีโคโนมีมันทำให้คุณเป็นเจ้าของ AI ดิจิตอลอีโคโนมีมันทำให้คุณเป็นเจ้าของระบบแล้วดิจิตอลอีโคโนมีทำให้คุณสามารถซื้อเวลากลับมาได้ซึ่งนักธุรกิจพันล้านบางคนทำไม่ได้นะทุกคนทุกนักธุรกิจหมื่นล้านบางคนออกจากประเทศนานๆไม่ได้นะครับกลัวธุรกิจจะล่มสลายนะครับแต่รุ่นใหม่นี่ครับเด็กรุ่นใหม่แบบเรานะครับผมก็อายุ40 กว่าแล้วยังสามารถเรียนรู้ธุรกิจได้ผมแนะนําว่าคุณก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามใครชอบไอเดียนี้นะครับสามารถแชร์ได้แล้วก็เจอกันนะครับสําหรับใครก็ตามอยากรู้วิธีโปรโมทสินค้าโปรโมทแบรนด์แบบอัตโนมัติผมจะจัดสัมมนาที่21 พฤษภาคมนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับจัดวันเดียวเท่านั้นนะครับเรียนติดต่อกัน240 นาทีสัมมนาชื่อดังอัตโนมัติด้วยออโตเมชันใครสนใจทักใน LINE @ Dr. Tim หรืออินบ็อกซ์ของ Facebook นะครับใกล้เต็มแล้วนะครับผมรับเพียง25 คนเท่านั้นมี VIP 5คนและที่นั่งโซน A อีก20 คนเท่านั้นใกล้เต็มแล้วแล้วเจอกันในสัมมนา21 พฤษภาคมครับสวัสดีครับ